ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับเกาหลี Everyday นี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะรบกวนกดกันนิดนึงนะครับอันยองอาเซโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลี Everyday นะครับคลิปนี้นะครับแหมเห็นเปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แน่นอนกระแสที่กำลังมาแรงในเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงของเกาหลีนะครับผมก็คงจะเป็น MV เพลงใหม่ของ Blackpink นั่นเองนะครับผมนั่นคือ Kill This Love นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมโอ้โหเข้ามาถามกันอย่างมากมายนะครับผมว่าเออเนี่ยดู MV เพลงนี้หรือยังนะครับผม MV เพลงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นกระแสที่มาแรงมากๆนะเพราะว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวมาแล้วก็โอ้โหยอดวิวนี่พุ่งสูงมากๆตอนนี้นะครับผมตอนนี้ตอนที่อัดคลิปนี้แตะ72ล้านวิวแล้ว wow. ครับก็แน่นอนนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงนี้กันนะครับผมก็ไม่เคยทำรีแอคชั่นมาก่อนนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมบอกว่าให้ทำให้ดูหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงนี้จะต้องมาแรงแน่นอนนะครับแล้วก็มาแรงจริงๆนะยอดพุ่งแบบว่าสูงสุดเร็วที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะผมทำลายสถิตินู่นนี่นั่นมากมายเลยได้ข่าวว่าอยู่ในชาร์ตของไอยูนอันดับที่1ด้วยนะโอ้โหเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดู MV เพลงนี้กันนะครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไม่เคยดูมาก่อนเลยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาดูกันRump, bump, 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 bump,
ดูแบบดูเพลินมากอะแป๊บเดียวจบแล้วไม่ใช่แป๊บเดียวจบคือดูจนแบบว่าอ้าวจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่ามันจะจบเลยนะผมดูแบบดูเพลินมากนะก็ดูไปแล้วนะครับไม่เคยดูมาก่อนนะก็ดูครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยว่าทั้ง4คนสวยขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เห็นแบบชัดๆก็ลิซ่าสวยขึ้นจีซูก็สวยขึ้น2คนก็สวยนะโรเซ่กับเจนนี่ก็สวยนะครับแล้วก็เพลงก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงนะเพราะว่าไม่ใช่นักวิจารณ์เพลงนะครับแต่ว่าเอาตามความรู้สึกของสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับแล้วกันนะก็รู้สึกว่าเพลงออกมาดีมากๆแล้วก็มีท่อนที่จำได้ครั้งแรกก็จำได้เลยนะครับมันก็เลยค่อนข้างติดหูอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องฉากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถูกแบบอลังมากคือมีความเป็น YG นะครับอาจจะมีความเป็นกลิ่นอายของ21ปนๆมาด้วยหรือเปล่านะรู้สึกได้แบบนั้นนะครับก็คล้ายๆกันนะเนาะเป็นสไตล์ YG โดยแท้นะครับแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงก็คือทรงผมหน้าม้าของเจนนี่นะครับผมรู้สึกเข้ากันยังไงก็ไม่รู้นะครับบางคนอาจจะชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยทรงนี้น้องทำออกมาน่ารักดีนะครับเป็นอีกทรงนึงที่ไม่คิดว่าน้องทำออกมาแล้วจะดูดีได้ขนาดนี้นะครับก็โดยรวมถือว่าเวิร์กมากๆเพลงดี MV ดูดีทุกอย่างท่าเต้นก็โอเคนะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าก็เป็นท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์และก็เป็นตามสไตล์ของแบ็คพิงค์จริงๆนะครับส่วนตัวอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับแบบ 100% สำหรับแบ็คพิงค์นะครับแต่ว่าก็ติดตามอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงเนี่ยกับ MV ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟคเลยนะครับแล้วก็รู้สึกไม่แปลกใจนะครับที่เพลงจะทำให้คนเข้ามาดูกันได้เยอะขนาดนี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยแต่อย่างใดนะครับก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับนี่ก็เป็นการทำรีแอคชั่นครั้งแรกนะครับผมไม่รู้จะดีไม่ดียังไงผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจอะไรขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้ลองทำดูนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนจบนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้ทำอะไรนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างบอกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง